จริญพรคำว่าบุญในบางทีคนทั่วไปเป็นภาษาชาวบ้านอาจจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแต่คำว่าบุญบุญเป็นชื่อของความดีการทำความดีทุกอย่างเราเรียกว่าเป็นการทำบุญฉะนั้นการทำบุญในทางพุทธศาสนานั้นโดยย่อจะมีอยู่3อย่างทานนามัยบุญสำเร็จโดยการให้ทานศีลนามัยศีลนามัยบุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จโดยการภาวนานี่เป็น เรื่องของบุญแต่ว่าโดยละเอียดในทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่10ประการต่อจากข้อที่3ก็มีอัปปจายนะใหม่คือความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญประการต่อมาวยาวัจจะใหม่การขนขวายช่วยเหลือกิจการการงานต่างๆก็ถือว่าเป็นบุญและต่อมาก็เป็นปัตตาปฏิทานใหม่บุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญหรือว่าชักชวนคนมาทำบุญประการต่อมาก็ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จโดยการอนุโมทนายินดีกับบุญกับคนอื่นที่ทำต่อมาธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จโดยการฟังธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จโดยการแสดงธรรมให้ความรู้ให้วิทยาทานและประการที่10ทิฏฐุชุกรรมคือการทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมนี่เป็นชื่อของบุญฉะนั้นการทำความดีทุกอย่างเราเรียกว่าเป็นการทำบุญนี่คือภาษาพระภาษาหลักธรรมจริงๆแต่ญาติโยมบางคนอาจจะสงสัยว่าการทำบุญคือการต้องใช้ปัจจัยใช้เงินจริงๆแล้วการใช้เงินมันเป็นหนึ่งเป็นข้อเดียวในการทำบุญคือทานนามัยบุญสำเร็จโดยการให้ทานแต่ว่าการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวให้อย่างอื่นก็เป็นทานเหมือนกันอย่างเช่นการอวัยวะจะใหม่การขนขวายในการทำความดีในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันฉะนั้นการทำความดีทุกอย่างจึงชื่อว่าเป็นการทำบุญเจริญพรการทำบุญเริ่มจากทานทานนั้นเป็นเบื้องต้นคือการให้ให้นี่ไม่ต้องให้สิ่งของให้ปัจจัยถวายปัจจัย4ปัจจัย4เครื่องอาศัยแล้วการทำบุญน่ะท่านบอกว่าทานนี่เป็นแค่เบื้องต้นคนเราถ้าแม้แต่ทานคือการเสียสละการบริจาคการให้ยังทำไม่ได้การที่จะทำบุญอย่างอื่นคือการรักษาศีลการเจริญภาวนาการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นไปได้ยากฉะนั้นการทำบุญโดยการให้ทานแต่คนไทยส่วนมากจะไปเข้าใจว่าการทำบุญคือการถวายปัจจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่ข้อหนึ่งในการทำบุญทั้ง10ประการและคนไทยก็จะเข้าใจว่าการถวายการใช้เงินนี่เป็นการทำบุญส่วนการให้อาหารปลาอาหารสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการทำทานซึ่งจริงๆแล้วมันคำว่าทานนี่คือการให้ไม่ว่าจะให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับคนธรรมดาให้กับพระก็ถือว่าเป็นการทำทานเพียงแต่อานิสงส์มันจะต่างกันการให้กับสัตว์เดรัจฉานก็สู้มีอานิสงส์สู้กับให้คนธรรมดาที่ทุศีลไม่ได้การให้กับคนที่ทุศีลก็มีอานิสงส์น้อยกว่าการให้กับคนที่มีศีลการให้กับคนที่มีศีลก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการให้กับพระสงฆ์ก็จะเป็นลำดับขึ้นไปฉะนั้นการที่บอกว่ามาช่วยทำความสะอาดกวาดลานเจดีย์วัดมาเป็นจิตอาสาในการขัดห้องน้ำทำความสะอาดต่างๆนี่ก็จัดเป็นข้อบุญข้อหนึ่งเรียกว่าวยาวัจจะใหม่ขนขวายในการทำความดีคือว่าเป็นบุญอานิสงส์น่ะว่ามากหรือน้อยน่ะอยู่ที่จิตใจใจเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เขาได้ยกย่องหรือทำเพื่อว่าเป็นการสละกิเลสภายในใจตัวเองให้จิตใจตัวเองสูงขึ้นอานิสงส์ก็จะมากอยู่ที่ว่าหนึ่ง แม้เรามาน่ะมาโดยบัตถุบังคับหรือว่ามาโดยจิตอาสาจิตอาสาหมายถึงว่าไม่เรียกก็ขานไม่วานก็ช่วยมีจิตใจอยากจะได้บุญอานิสงส์ก็จะมาก
แต่ถ้ามาด้วยบอกว่าบังคับเขาให้มาทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพราะมีปัญหามีคดีบางอย่างอันนั้นเขาเรียกว่ามาโดยบังคับแต่ถ้าใครโดนบังคับแล้วไหนๆก็มาแล้วทำจิตใจให้สบายว่ามาแล้วเราต้องการบุญทำให้เต็มที่ไม่ได้มาด้วยการถูกบังคับไม่ได้ทำด้วยการถูกบังคับการงานนั้นก็จะออกมาดีเจริญพรคือต้องแยกกันนะการทำความดีกับการถูกลอตเตอรี่เพราะว่าถูกลอตเตอรี่อาจจะบุญในอดีตชาติมาก็ด้วยก็ได้บารมีที่เราสะสมมาด้วยก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าการทำบุญแล้วอยากจะได้ผลคืออยากจะได้ความร่ำรวยอยากจะได้ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่การทำบุญน่ะคืออันดับแรกคือใจใจเรามีบุญมีความสุขแล้วมันจะมีอันหนึ่งในบุญข้อสุดท้ายที่ว่าทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ถูกต้องคือเห็นให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมถ้าเรามีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้วเราทำบุญเราก็จะไม่ว่าบุญเพราะทำบุญเพราะหวังนั่นทำบุญเพราะหวังนี้การทำบุญคือการเสียสละการเสียสละเพื่อให้ใจเราสูงขึ้นลดละกิเลสความโลภในใจเราเมื่อเราลดละความโลภกิเลสในใจเราใจเราสูงขึ้นถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้สังคมก็จะน่าอยู่แต่ถ้าว่าทำเพื่อหวังนั้นเป็นการลงทุนเป็นการทำทานแบบลงทุนเป็นการทำบุญแบบการลงทุนเพราะว่าเราต้องเข้าใจคำว่าตัณหาถ้าทำอะไรด้วยตัณหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเอาความอยากมามันจะเป็นบุญที่เจือด้วยตัณหาหลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยกล่าวบอกว่าการทำบุญแบบน้ำหอมกับน้ำสะอาดน้ำหอมคือการทำบุญแล้วให้คนชื่นชมชื่นชอบทำแล้วต้องการเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนทั่วไปการทำบุญแบบน้ำสะอาดน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีมันมีประโยชน์ต่อร่างกายถึงคนจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเราจะเป็นอะไรจะได้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่ก็ได้ผลตอบแทนเป็นรางวัลนั้นรางวัลนี้อันนั้นไม่เกี่ยวกับบุญเป็นจังหวะชีวิตของแต่ละคนในช่วงแต่ละช่วงโอกาสฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าการทำบุญคือการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้นเราทำไม่หวังผลประโยชน์เท่าไหร่นั่นแหละจิตใจเราสูงขึ้นเท่านั้นบุญกุศลอานิสงส์ก็จะมีมากแต่ถ้าเป็นการลงทุนทำบุญทำทานด้วยการหวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นการลงทุนเป็นการทำที่เจือด้วยกิเลสตัณหาอานิสงส์ก็จะน้อยเจริญพรการทำบุญเป็นสากลทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าเรื่องการทำบุญไม่มีเฉพาะพุทธศาสนาทุกศาสนาก็มีการทำบุญมีการสละมีการทำเป็นจิตอาสาเห็นศาสนาอื่นก็จะมีจิตอาสาไปช่วยสังคมนั่นคือวิยาวัจจไมยการทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นก็เป็นการทำบุญเพราะว่าทุกชาติทุกศาสนาสามารถจะทำความดีได้ทุกชาติทุกศาสนาเพราะบุญเป็นชื่อของความดีการทำความดีทุกอย่างเราเรียกว่าเป็นการทำบุญฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับชาติไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับภาษาถ้าทำความดีแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยกันทั้งนั้นเจริญพรคือเราทำบุญแล้วสิ่งที่เราได้เราจะสังเกตได้คือ1เราทำแล้วเราสบายใจมั้ยทำแล้วมีความสุขเพราะว่าการได้นี่คือดีที่ตัวเราบางคนไปทำบุญแล้วไปวัดด้วยสิ่งของเงินทองว่าทำบุญแล้วทำไมไม่ช่วยให้โชคลาภอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนไม่ใช่เป็นการทำบุญบุญเป็นชื่อของความดีการทำความดีนั้น เราวัดที่ตัวเราเองคนอื่นไม่เห็นแต่เรารู้เราเข้าใจดูว่าจิตใจของเราภูมิธรรมของเราสูงขึ้นไหมถ้าจิตใจเราสูงขึ้นนั่นแหละแสดงว่าเราได้แล้วอานิสงส์คือทำให้เรามีความสุข
บุญเป็นชื่อของความดีแล้วการทำความดีนำมาซึ่งความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขบุญยสะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราทำบุญบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการทำตนให้เป็นประโยชน์การฟังเทศฟังธรรมการช่วยเหลือผู้คนการที่โยมมาทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการท่านเรียกว่าเป็นการให้ธรรมะท่านเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จโดยการให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ความพัฒนาจิตใจของแต่ละคนให้วิชาความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพให้วิชาความรู้ในการให้รู้จักตนเข้าใจตนแล้วตนเองอยู่มีความสุขนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการทำบุญนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นเพราะอย่าไปจำกัดบุญว่าแค่การให้ทานให้ทานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบุญบุญน่ะเป็นตัวใหญ่ส่วนการให้ทานน่ะเป็นสับเซตของบุญฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าผลของบุญก็คือความสุขว่าเราทำแล้วเรามีความสุขขึ้นไหมทำแล้วเราสบายใจขึ้นไหมจิตใจเราสูงขึ้นไหมนี่วัดด้วยตัวเองเจริญพรการทำบุญอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังมีการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจะหยุดการเกิดการตายก็ต่อเมื่อเราหมดกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะเราเกิดมาชาตินี้บางคนถ้าเกิดมายากจนก็รู้อ๋อชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำทานไว้ไม่ได้ให้ทานไว้เกิดมาในชาตินี้จึงยากจนแต่บางคนคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ว่าตัวเองยากจนแล้วโอ้เกิดมาชาตินี้ทำไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มีอะไรจะเสียก็เลยทำชั่วทำกรรมลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นฆาตกรไปนั่นก็เพราะว่าคิดผิดแต่ถ้าบางคนเกิดมาบอกว่าตัวเองเกิดมายากจนเพราะชาติที่แล้วไม่ได้ให้ทานก็ชาตินี้ก็เลยพยายามให้ทานเกิดมาแล้วรูปร่างหน้าตาไม่ดีไม่สวยไม่หล่อผิวพรรณไม่ดีเพราะไม่ได้รักษาศีลเกิดมาในชาตินี้ก็จึงพยายามที่จะรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5มีโอกาสรักษาศีลอุโบสถศีล8คนที่เกิดมาแล้วตัวเองสติปัญญาไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวเองไม่ได้บำเพ็ญภาวนามาพอเกิดมาชาตินี้จึงบำเพ็ญภาวนามาเพราะเกิดไปชาติหน้าจะได้เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีมีความพร้อมร่ำรวยเกิดมามีรูปร่างหน้าตาดีเกิดมามีสติปัญญาดีและเราช่วยเหลือเกื้อกูลคนเกิดมาแล้วก็จะมีบริวารเวลาทำบุญแล้วเปิดโอกาสให้คนทำร่วมด้วยทำบุญแล้วให้คนอนุโมทนาด้วยทำสร้างความดีแล้วให้คนอื่นมาร่วมด้วยเราก็จะมีบริวารเรามีบริวารเพราะว่าทำบุญแล้วไม่หวงบุญไม่ทำคนเดียวให้คนอื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วยนั่นแหละทุกคนอยากจะเกิดมาดีพร้อมเขาจึงสั่งสมบุญทุกวิถีทางตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสแต่เป้าหมายของชาวพุทธของเราคือพระนิพพานแต่ว่าถ้าเรายังไม่ถึงจุดเป้าหมายคือพระนิพพานก็ต้องสั่งสมบุญไปเรื่อยๆท่านบอกว่าการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นการทำบุญต้องทำบ่อยๆเราเกิดมาได้เป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอาศัยบุญแต่อดีตชาติมีบุญบารมีพอจึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่กินบุญเก่าอย่างเดียวถ้าเรากินบุญเก่าอย่างเดียวบุญหมดบุญเก่าหมดบางคนเกิดมาในตระกูลดีแต่บุญเก่าหมดชีวิตตกอับกลายเป็นผู้ดีตกยากเกิดมาในฐานะที่ร่ำรวยเพราะว่าบุญเก่าดีแต่ไม่สร้างบุญใหม่คือบุญปัจจุบันต่อมากลายเป็นเศรษฐีตกอับกลายเป็นยาจกฉะนั้นการทำบุญมีโอกาสทำบ่อยๆและอย่าไปคิดว่าการทำบุญจะต้องเสียเงินเสียทองการที่เราให้ความรู้กับคนการที่เราช่วยเหลือกิจการการงานต่างๆเป็นจิตอาสาเขามีอะไรที่จะให้ช่วยเราไปช่วยด้วยช่วยด้วยแรงกายเราทำบุญด้วยแรงกายการขนขวายในการทำบุญช่วยกิจการต่างๆนั่นก็เป็นบุญแล้วเจริญพรอ
ต้องเข้าใจนะว่าการถวายสังฆทานเป็นการกระทำการทำทานแก่สงฆ์การทำทานแก่สงฆ์หมายถึงการทำทานที่ไม่เจาะจงการที่เราทำบุญอย่างให้การให้ทานยกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4แต่ไม่ใช่เป็นสังฆทานอย่างเดียวนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัย4เป็นผ้าเป็นสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆนั่นคือเป็นแค่ปัจจัย4แต่การถวายสังฆทานเป็นการให้ทานแก่สงฆ์ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งการที่เราให้โดยไม่เจาะจงนี่ถือว่าเรามีจิตใจสูงฉะนั้นจึงมีอานิสงส์มากแม้แต่เราใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพระมาองค์ไหนมาเราก็ใส่ไม่ใช่ว่าพระของเรารู้จักแต่ถึงใส่ที่ไม่ใช่พระของเราเราไม่ใส่ถ้าเราจะให้ทำแค่ใส่บาตรให้เป็นสังฆทานเนี่ยถ้ามีพระที่ใส่ประจำก็ใส่ไปแต่ถ้ามีพระรูปอื่นเราก็เผื่อไว้ใครองค์ไหนมาเราก็ใส่นั่นก็เป็นการทำบุญแบบสังฆทานให้โดยไม่เจาะจงหรือแม้แต่ที่ว่าทำบุญต่างๆทางพระท่านจะมีพระตุเทศคือจัดกิจนิมนต์ไปกิจนิมนต์ไปในนามของสงฆ์ก็เป็นสังฆทานเพราะนั้นสังฆทานจึงเป็นทานที่มีอานิสงส์มากแต่อันหนึ่งที่เราบอกว่าทำโดยเจาะจงจะทำกับองค์นั้นจะทำกับองค์นี้ท่านเรียกว่าเป็นปุคคลิกทานคือเจาะจงการเจาะจงกับการไม่เจาะจงจิตใจมันต่างกันทำบุญโดยไม่เจาะจงว่าจะถวายกับองค์นั้นองค์นี้นั่นมีอานิสงส์มากเพราะจิตใจเราสูงเราไม่ยึดติดเราจึงได้อานิสงส์ในการทำบุญนั้นมากขึ้นไปเจริญพรเป็นอย่างนี้คนโยมการที่เราถวายสังฆทานไปให้คนอื่นการทำบุญอันดับแรกเนี่ยเราได้ก่อนเราทำเราได้เราจะให้บุญเขาเราก็ต้องทำบุญมีบุญก่อนเมื่อมีบุญเสร็จแล้วเราถึงอุทิศบุญไปให้เขาเนี่ยเรียกว่าคนแรกที่ได้คือเราส่วนการอุทิศไปให้กับญาติของเราที่อยู่ปรโลกที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรเขาอยู่ในฐานะที่จะได้รับก็ได้รับอยู่ในฐานะที่จะไม่ได้รับก็ไม่ได้รับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าญาติของเราตอนยังมีชีวิตอยู่ได้ทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนถึงมีความเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมละจากโลกนี้ไปสู่สุคติมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างอย่างนี้เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะได้รับเพราะถ้าเป็นเทวดาท่านอิ่มทิพย์ไม่ต้องมีอาหารหยาบถ้าเป็นมนุษย์มีข้าวปลาเป็นอาหารถ้าตอนมีชีวิตอยู่สร้างกรรมทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุรายาเมาต่างๆเหล่านี้ละจากโลกนี้ไปถ้าไปอยู่ไปสู่ทุกขติคือไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีอย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานแต่ละประเภทก็มีอาหารของตัวเองเป็นสัตว์ล่าเนื้อก็ล่าเนื้อเป็นอาหารเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยบุญกุศลเป็นสัตว์กินพืชกินหญ้าก็กินพืชกินหญ้าไปไม่ได้มีชีวิตอยู่โดยการรับส่วนบุญส่วนกุศลจากคนอื่นบุคคลที่จะได้รับมีอยู่ประเภทเดียวคือเป็นเปรตที่ท่านเรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตคือเปรตที่ต้องอาศัยบุญกุศลที่คนอื่นได้อุทิศไปให้ถึงจะได้รับในเรื่องนี้ในชานุโสนีสูตรมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพุทธเจ้ากราบทูลถามเจ้าว่าข้าพระองค์นี้เป็นพราหมณ์แต่ก็ทำบุญอุทิศไปให้กับญาติไม่ทราบว่าญาติของพระองค์จะได้รับไหมพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้ตัดว่าถ้าญาติของเราอยู่ในฐานะที่จะได้รับก็ได้รับถ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะไม่ได้รับก็ไม่ได้รับพราหมณ์ก็สงสัยว่าอ้าวถ้าญาติของพระองค์ไม่ได้ไปเป็นเปรตอย่างว่าไปเป็นปรทัตตูปชีวีเปรตแล้วทานที่ให้ที่ทำบุญอุทิศไปให้นี่ไม่สูญเปล่าเลยเวลาพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าไม่สูญเปล่าเราทำเราได้แม้แต่เราอุทิศไปบอกว่าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุคคลนั้นชื่อนั้นชื่อนี้คำว่าญาติของเราทั้งหลายนี่แหละถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตอย่างว่าเขาก็จะได้รับเราไม่ได้มีญาติเฉพาะในชาตินี้เราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติญาติในอดีตชาติที่เคยเป็นพี่เป็นน้องถ้าเขาไปเป็นเปรตอย่างว่าเขาก็จะได้รับพราหมณ์ไม่หายสงสัยบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นถ้าญาติของข้าพเจ้าไม่รู้กิจไม่ว่าพบไหนชาติไหนก็ไม่ได้เป็นเปรตอย่างว่าแล้วทานที่ให้จะไม่สูญเปล่าเลยพระองค์ก็ตรัสว่าไม่สูญเปล่า
เราทำเราได้คนอื่นจะได้รับหรือไม่ได้รับอยู่ในฐานะที่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมไปอยู่ในฐานะที่เป็นเปรตที่จะต้องอนุโมทนาบุญไหมฉะนั้นเราทำเราได้ไม่ต้องห่วงว่าเราอุทิศไปให้เขาแล้วเขาจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าเราทำนี่เรียกว่าเราให้บุญกับเขานี่ท่านภาษาพระเรียกว่าปฏิทานไมการแบ่งบุญให้กับคนอื่นไม่หวงบุญส่วนญาติของเราถ้าเขาไปเป็นเปรตปรัตตูปชีวิเปรตเขาอนุโมทนาบุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาบุญเขาก็จะได้เจริญพร